สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาแชร์วิธีการทดลองการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งต้นทราดิสคานเทียควิกซิลเวอร์หรือภาษาไทยเรียกว่าต้นก้ามปูหลุดด่างขาวเขียววันนี้แอนจะมาลอง3วิธีนะคะคือการปักชำกิ่งด้วยน้ำการปักชำกิ่งด้วยสแปลกน้ำมอสแช่น้ำและการปักชำกิ่งด้วยดินผสมนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าวิธีไหนที่เห็นผลได้ดีและเร็วกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือเราก็จะมาทำการตัดตัวกิ่งชำนะคะส่วนการเลือกกิ่งพันธุ์นะคะก็ทำได้ไม่ยากนะคะเราก็จะเลือกกิ่งที่มีความสมบูรณ์แล้วก็การตัดเนี่ยเราก็จะตัดให้เลยตรงข้อขึ้นมานิดนึงนะคะแอนจะตัดส่วนนี้นะคะก็คือตัดออกไปนี่นะคะนี้แล้วก็ตัวเนี้ยเขาก็จะสามารถงอกออกมาได้นะคะเหมือนยอดใหม่กิ่งชำก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะติดไปออกนิดนึงส่วนที่ยาวเนี่ยอันก็จะตัดออกเลยนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปแล้วก็การตัดกิ่งออกเนี่ยจะช่วยกระตุ้นให้เขามีใบใหม่แล้วก็ยอดใหม่แตกออกมานะคะส่วนตัวนี้อันก็จะลองทำเป็นคล้ายๆ2ท่อนนะคะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะก็จะตัดอันนี้ให้รากเขาออกนะคะแล้วก็อาจจะมียอดมาตรงนี้ก็เป็นอันนี้แล้วกันนะคะ2ข้อ Oops.ก็ลองแบบนี้ด้วยละกันนะคะลองแบบ1ข้อดูนะคะว่าเขาจะโตไหมนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ตัดด้วยไปเลยละกันเนาะจะได้เป็นการกระตุ้นให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นนะคะตัดทุกกิ่งเลยละกันได้แล้วนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะกิ่งพันธุ์ที่เราทำการตัดไว้แล้วก็ได้แช่น้ำไว้ทันทีนะคะหลังจากที่เราได้กิ่งชำแล้วนะคะอันก็จะมาเริ่มทำการปักชำด้วยน้ำเป็นอันดับแรกนะคะก่อนอื่นก็จะเลือกมา3อันนะคะก็จะวางกิ่งลงไปนะคะแอนจะใส่เป็นตัวเมกะบอลนะคะหรือว่าดินเผาหรือว่าดินเผาอัดเม็ดนะคะใส่ลงไปเพื่อที่เป็นตัวประคองต้นไม้ที่เขาตั้งตรงนะคะแล้วก็เป็นตัวเก็บความชื้นจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าอันว่าใส่แล้วมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เพิ่มความสวยงามได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดการระเหยของน้ำได้ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็ใส่น้ำประมาณนี้ก็พอนะคะ
ก็เสร็จแล้วต่อมานะคะก็จะทำการชำด้วยสเปกน้ำมอสนะคะอันนี้ได้ทำการแช่น้ำไว้แล้วอันนี้ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะค่อนข้างแน่นก็ขอเป็นกิ่งนี้เนาะก็จะปักลงไปนกแถวนี้เยอะนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะง่ายมากๆเลยถัดมานะคะก็แอนก็จะเลือกใช้เป็นดินที่ผสมนะคะแบบโปร่งก็คือจะมีเป็นดินที่เป็นดินปลูกถุงสำเร็จนะคะเขาจะผสมปุ๋ยมาแล้วแล้วก็มีเพอร์ไลน์นิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นกาบมะพร้าวสับแห้งนะคะหรืออาจจะเรียกว่าขุยมะพร้าวเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเล็กมากกระจุ๋มกระจิ๋มเหมือนเล่นขายของนะคะแล้วก็ปักกิ่งชำลงเลยนะคะทีนี้นะคะตรงข้อนี้ให้เขามิดลงไปในตัวดินนะคะที่3นะคะแล้วก็จะโรยด้วยดินนะคะก็จะทำการรดน้ำถัดมานะคะอันก็จะทำการย้ายกระถางนะคะจากกระถางเล็กขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาโตไวขึ้นนะคะตอนสุดท้ายของการย้ายกระถางก็จะทำการรดน้ำก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปักชำก้านปูหลุดสีขาวเขียวทั้ง3วิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำสเปกน้ำมอแช่น้ำแล้วก็แบบดินโปร่งนะคะรวมถึงอันนี้การย้ายกระถางแล้วก็เราจะใช้เป็นดินร่วนนะคะเป็นดินล้วนๆนะคะเราก็จะวางเขาไว้ในที่ที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอแต่หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงนะคะแล้วเราจะมาดูว่าการขยายพันธุ์วิธีไหนที่ได้ผลดีและเจริญเติบโตดีที่สุดค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านมาได้3วันแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตนะคะว่าการขยายพันธุ์แต่ละแบบนั้นเขามีความเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตแบบไหนบ้างนะคะเราจะมาเริ่มจากวิธีแรกคือการปักชำด้วยน้ำนะคะแอนจะเอาออกมาทั้ง3กิ่งเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกิ่งที่มี2ข้อที่ว่าจุ่มลงไปในน้ำนะคะก็คือทั้ง2ข้อก็จะมีรากงอกออกมาถัดมานะคะก็จะเป็นกิ่งที่อยู่ล่างสุดของลำต้นที่เราได้ตัดมานะคะก็จะมีรากงอกออกมา2รากนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวใบที่โดนปลิดออกไปนะคะเขาก็จะมีตัวยอดอ่อนแตกออกมานิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็จะมีรากงอกออกมาทั้ง2ข้อนะคะแต่ว่าจะเป็นแค่รากสั้นๆนะคะ
ก็ถือว่าได้ผลใช้ได้เลยนะคะอันจะใส่คืนลงไปอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยสแปกนัมมอสแช่น้ำนะคะกิ่งแรกนะคะก็จะมีตัวรากงอกออกมา1รากนะคะอันนี้เป็นกิ่งที่มีดอกมาแล้วถัดมานะคะจะเป็นกิ่งที่อยู่ส่วนล่างสุดของลำต้นนะคะก็จะมีรากออกมา3รากแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนยอดนะคะก็มีรากงอกออกมาเยอะพอสมควรก็เป็นที่น่าพอใจนะคะแบบสุดท้ายจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยดินปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ดีขนาดไหนนะคะมีรากเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวแอนจะทำการล้างรากให้ดูนะคะว่าเขามีรากเยอะขนาดไหนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจนะคะเพราะว่ามีจำนวนรากที่เยอะกว่าการปักชำชนิดอื่นนะคะแล้วก็ขนาดของรากก็ยาวกว่าด้วยอันนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นยอดสุดท้ายนะคะก็จะมีจำนวนรากค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะที่เขางอกออกมาตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแม่พันธุ์ที่เราได้ทำการตัดกิ่งปักชำออกไปนะคะอันนี้แอนก็จะแค่ทำการย้ายกระถางนะคะจากดินปลูกที่เขาให้มาเป็นดินร่วนที่แอนได้มาจากสวนหลังบ้านนะคะจะสังเกตเห็นว่าแต่ละข้อของเขานะคะจะมียอดอ่อนงอกขึ้นมานะคะจะเป็นกลไกของต้นไม้เพื่อที่จะพยายามรักษาตัวเองนะคะหลังจากที่โดนตัดใบออกไปแล้วก็จะมีรากงอกใหม่ออกมาเพื่อที่จะมีสร้างจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นเพื่อการหาอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เช็คสภาพรากแล้วนะคะเราก็ได้ทราบว่าการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งทั้ง3วิธีนี้การปักชำด้วยดินจะให้ผลดีมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนรากที่งอกออกมาแล้วก็ขนาดของรากที่งอกออกมานะคะในเรื่องของเวลานะคะก็คือจะให้ผลใกล้เคียงกันนะคะก็คือรากจะเริ่มออกมาในวันที่3ท้ายนี้แอนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งต้นก้ามปูหลุดด่างขาวเขียวหรือว่าต้นทราเดสคานเทียนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอนด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ